สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พามาชมรถแมคโครนะครับวันนี้พามาดูขุดบ่อครับขุดบ่อเขาเรียกบ่อหรือเรียกสระดีอ่ะค่อนข้างลึกเลยนะพามาอยู่กับรถของผู้ใหญ่2นะครับขออนุญาตผู้ใหญ่2ด้วยนะครับผมขับโดยพี่จ๊าบนะครับอาจารย์จ๊าบนะครับผมฝีมือเนี่ยจัดสุดแบบเด็ดสุดในย่านนี้เลยนะครับโซนนี้เลยนะน่าจะไม่มีใครไม่รู้จักนะครับคนนี้นี่ฝีมือจริงฮะเนียนอย่างเอามือลูบครับดูมาจะมีสันกลางหน่อยนะครับผมอันนั้นมันล้วงไม่ถึงจริงๆนะโคกมันสูงครับอันนี้ก็มาทำได้หลายวันแล้วนะครับอันนี้เขาทำแล้วเขาก็พักไว้นะครับผมแล้วเพิ่งจะมาทำอีกรอบนะครับเห็นไหมครับอย่างเนียนฮะเห็นก็จะเป็น140ตูดปุ้นนะครับแต่นี้เขาจะเอาเป็นรถตูดปุ้นกันหมดเลยนะไม่ค่อยเอาตูดยาวนะครับเวลาสวิงเวลาเลี้ยวที่แคบๆเนี่ยสมมติว่าแท็กมันไปได้อะมันก็สวิงทำงานได้นะเพราะว่าช่วงตูดมันพอดีกับแท็กเลยถ้าตูดยาวถ้าเกิดแท็กมันไปได้แล้วมันแท็กก็ไปได้แต่สมมติว่าต้นไม้อยู่ข้างๆอะมันก็จะสวิงไปติดต้นไม้นะครับส่วนมากแถวนั้นก็จะเอาตูดปุ้นกันหมดแล้วนะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับรถมักครัวผู้ใหญ่2ครับโซนไผ่ดำครับผมแล้วก็เขาจะเป็นอาร์มเขาก็จะอาร์มยาวพิเศษนะครับแต่นี้ฮะนะเดี๋ยวผมจะบอกครับเห็นไหมครับเนี่ยท่อนนี้ฮะมันจะยาวเมื่อก่อนมันจะไม่ค่อยสมัยก่อนมันจะสั้นนะตอนนี้เขาก็จะเป็นแบบยาวแบบพิเศษขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมเอาไว้ล้วงกลางบ่อฮะเขาบอกว่าช่วงมันจะถึงไม่ถึงเนี่ยฮะสำคัญเลยครับสวรัญญานะครับผมบ่ออย่างลึกฮะลึกมากเลยนะครับนี่เหมือนคูน้ำดีๆเลยฮะเหมือนคลองส่งน้ำเลยนะครับเนี่ยถ้ามองแบบนี้นะที่แรกบ่อไม่ลึกนะครับเนี่ยชั้นเนี้ย
คันนี้น่าจะเป็นบ่อเก่าครับน่าจะแคบด้วยนะครับผมอันนี้แล้วขยายบ่อให้มันกว้างนะแล้วก็สูงเลยครับเลยดูสูงไปเลยนะเลยดูลึกไปเลยครับเพราะเอาดินที่ขยายเนี่ยไปโปะขึ้นเป็นคันนะอย่างเนี้ยนะฝีมอย่างเรียบนะครับผมขอบนี้ครับฝีมือไม่ธรรมดาจริงนะครับคนนี้
ย้ายมาอยู่ตรงโค้งนี่ก่อนนะครับจะเสร็จแล้วดูการเข้าโค้งฮะถอยดินก่อนนะครับผมดินก่อนครับนิดเดียวนะครับผมตรงนี้มันไม่ถึงจริงๆนะครับนี่ขนาดอาร์มพิเศษนะถ้าอาร์มแบบเดิมๆสั้นๆมาจากโรงงานนี่น่าจะล้วงได้หน่อยเดียวเองนะครับเห็นไหมเขาขยับรถมาเกือบสุดแล้วนะบ่อมันลึกด้วยนะครับครับ
เดียวนะครับมีขยับมามากน่าจะไม่ได้ครับมันอันตรายอย่างนะครับดูสันบ่อคมกิ๊บครับ